ไม่ใช่เพียงแต่ที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมหูชัยพิประจักษ์ต่างจังหวัดที่พัทยาเมืองชลบุรีนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นศึกช้างชนช้างเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกับคุณสุพัชชาค่ะเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นค่ะเป็นวันที่ดีสำหรับชาวพัทยาค่ะที่วันนี้จะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะหลังจากห่างหายไปนานกว่า10ปีค่ะวันนี้ผู้สมัครทั้ง4ทีมนะคะเดินทางเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยก่อนที่จะเดินเข้าไปในอาคารนะคะในการยื่นใบสมัครก่อนเวลาประมาณ 8:30 นาทีค่ะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนเช้าก่อนนะคะว่าจะคึกคักมากน้อยแค่ไหนคนแรกที่เดินทางมาที่นี่ค่ะก็คือนายศักชัยแตงห้อนะคะที่ลงนามในนามอิสระเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเป็นคนแรกนะคะบอกว่ามาพร้อมกับความมั่นใจค่ะว่าจะมาเข้าชิงตำแหน่งนายกเมืองพัทยายืนยันว่าหมายเลขวันนี้ที่ต้องการก็คือหมายเลข1แต่หากจับได้หมายเลขใดก็ไม่สำคัญค่ะเพราะเชื่อว่าผลงานจากการทำงานซึ่งก็เคยดำรงตำแหน่งในอำเภอบางละมุงนะคะเมื่อปี2556จนถึงปี2557ก็สามารถการันตีความสามารถการทำงานกับประชาชนได้แล้วค่ะแต่เชื่อว่าจะสามารถร่วมเปลี่ยนแปลงเมืองพัทยาให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะคะสำหรับคนที่2ค่ะก็คือนายปรเมศงามพิเชษนะคะที่ลงสมัครในนามกลุ่มเรารักพัทยามาพร้อมกับทีมงานอีก24คนเช่นเดียวกับนายสินชัยวัฒนศาสตร์สาทรนะคะเดินทางมาในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะมาพร้อมกับทีมงานครบ24คนลงในนามกลุ่มพัทยาร่วมใจนะคะและคนสุดท้ายค่ะเดินทางมาในเวลา 7:40 นาทีก็คือนายกิติศักดิ์นินวัฒนโทชัยนะคะที่ลงในนามคณะก้าวหน้าเดินทางมาเป็นทีมสุดท้ายมาพร้อมๆกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะนายธนาธรก็ย้ำนะคะว่าวันนี้จะมาเป็นตัวช่วยในการหาเสียงให้กับนายกิติศักดิ์นะคะย้ำว่าโจทย์ที่สำคัญที่สุดครั้งนี้ก็คือการรณรงค์ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งในรอบ10ปีและการเลือกตั้งครั้งก่อนก็มีผู้มาใช้สิทธิ์เพียงร้อยละ41เท่านั้นนะคะหวังว่าสิทธิ์และเสียงของประชาชนก็จะเป็นผู้กำหนดอนาคตของเมืองพัทยาค่ะนอกจากนี้นะคะนายธนาธรยังกล่าวถึงความภาคภูมิใจนะคะที่นายกิติศักดิ์มาเป็นผู้สมัครเมืองพัทยาในนามคณะก้าวหน้าค่ะโดยคณะก้าวหน้าก็จะมีการแถลงนโยบายในวันที่6เมษายนนี้นะคะเพื่อชี้แจงแผนงานหากได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกค่ะซึ่งทุกทีมนะคะทั้ง4ทีมนี้ก็เข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่นับถือของเมืองพัทยานั่นก็คือพระเจ้าตากก่อนที่จะเดินทางเข้าไปในอาคารนะคะในการรอเวลายื่นเอกสารที่จะเปิดให้ยื่นเอกสารได้ในเวลา 8:30 นาทีทุกทีมเองก็พกความมั่นใจพกกำลังใจมาอย่างเต็มร้อยนะคะเป้าหมายเดียวกันทุกทีมก็คืออยากได้หมายเลข1และสิ่งที่ยังเป็นจุดหมายเดียวกันนั่นก็คือการเข้ามาเป็นผู้บริหารเมืองพัทยาที่หลายฝ่ายคาดหวังไว้ค่ะและหากเข้ามาเป็นผู้บริหารแล้วก็จะเป็นเป้าหมายของหลายคนนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงพัทยานำไปสู่คุณภาพชีวิตของชาวพัทยาไปในทางที่ดีได้ค่ะขณะนี้นะคะก็พบว่าบรรยากาศบริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยาเขาก็มีกลุ่มกำลังใจกำลังกายแล้วก็มีแรงเชียร์แรงกายของกลุ่มทีมผู้สมัครต่างๆนะคะที่ออกมาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเดี๋ยวต้องรอเวลาอีกนะคะว่าทั้ง4ทีมนี้จะจับฉลากได้หมายเลขใดอย่างที่บอกไปค่ะเป้าหมายของทุกทีมมันก็คือหมายเลข1แต่ก็ต้องติดตามเกาะติดสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะว่าสุดท้ายแล้วผู้สมัครทั้ง4ทีมนี้จะได้หมายเลขใดกันบ้างและจะมีนโยบายการหาเสียงการพัฒนาพัทยาไปในทิศทางใดรูปแบบใดซึ่งก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะ